ดีแล้วแหละเขาเลี้ยงกับเราแมวก็มีอยู่คือมันไม่เห็นมันอยู่ที่นั่นหรอก็เลยโทรหาพี่ฟ้าหน่อยสิแม่ไม่รู้ว่าพี่ฟ้าโทรมาเปล่าบอกว่าวันนี้ต้องพี่ฟ้ากลับบ้านเองแม่ไม่ได้ไปอ่าแล้วไปวันไหนน่าจะพรุ่งนี้วั
รับไปรอรับตอนที่บิ๊กซีไม่จ้ะเดี๋ยวพ่อไปบ้านย่าได้เลย